สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าววันนี้วันพฤหัสที่28นะฮะ28มีนาคม2567ครับแป๊บๆปลายเดือนแล้วอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนมันสิ้นใจทุกคนมีค่าเหมือนฮะมีค่าทุกคนนะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าภาษีสังคมค่านู่นค่านี่โอ้แย่ๆหมดครับมีค่าใครบอกคนไม่มีค่านี่ผมเถียงขัดใจนะก็ให้กำลังใจทุกๆชีวิตนะฮะก็มีเรื่องมาเล่าหลายเรื่องนะอย่างทำดีเราก็ต้องชื่นชมนะทำไม่ดีเราก็ต้องตำหนิบ้างเขาเรียกว่าติเพื่อก่อนะไม่ได้ยอเพื่อทำลายเหมือนอย่างโลกโซเชียลเรานี่ไปเร็วนะโลก TikTok เราเนี่ยไปเร็วมากบางคลิปนี่คนดูเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับทำให้คนดังได้ภายในเสี้ยววินาทีแล้วก็ดับได้ภายในเสี้ยววินาทีเหมือนกันนะฮะสื่อนะมันเข้าถึงผู้คนได้เร็วไงทำดีก็อาจจะได้ดีอาจจะได้ดีทำชั่วอาจจะได้ดีก็ได้มันเป็นได้หลายแนวนะบางคนก็อยากให้คนด่าเยอะๆจะได้ดังทำให้คนด่าจะได้ดังที่เขาเรียกว่าหิวแสงอ่ะหิวแสงก็แล้วแต่ฮะมันชีวิตใครชีวิตมันนะอย่างผมเคยเล่าไปแล้วว่าอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาหนักหัวเราเลยนะฮะแต่ที่มาเล่าเนี่ยบางทีมันหงุดหงิดไงหงุดหงิดบางทีเราก็อยากนำเสนอสิ่งดีๆที่มีประโยชน์นะอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยนะคนมันไม่ค่อยสนใจเพื่อนเงียบคลิปไม่หื้อไม่หาไม่อะไรอันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าผมนี่ปล่อยวางทุกเรื่องแล้วผมชีวิตผมปล่อยวางแล้วแต่ว่ามาเล่าเพื่อนฟังไงมันเรามีลูกสาวไงเราเป็นห่วงเด็กๆอ่ะมีลูกสาวบางเด็กบางคนเนี่ยนะออกทางเลียวมันมีเฟซบุ๊กมันมีเลียวใช่ไหมพวกคลิปเรียวแล้วก็มีสื่อทุกสื่อ TikTok เนี่ยบางทีแบบโชว์นมโชว์ตูดโชว์หอยโชว์อวัยวะที่พึงสงวนน่ะที่พ่อแม่ให้มานี่โชว์เพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ยอดกด Subscribe อะไรประมาณเนี้ยคือผมดูแล้วมันทำเพื่ออะไรเพื่อคนมากดให้หัวใจเนี่ยนะแค่โชว์ของสงวนตัวเองเนี่ยแล้วเด็กๆนะผมดูแล้วผมเป็นห่วงเยาวชนแห่งจริงผมว่ามันน่าจะมีกฎหมายนะกฎหมายควบคุมเรื่องนี้นะไอเด็กที่มันทำแบบนี้มันน่าจะมีโทษนะอาจจะเรียกพ่อแม่มาตักเตือนหรือว่าอะไรดูพฤติกรรมของลูกสาวอ่ะผมหงุดหงิดทุกทีนะผมไม่ได้โลกสวยนะผมหงุดหงิดผมเห็นแล้วหงุดหงิดเด็กบางทีแบบนมยังไม่มีเลยแต่อยากโชว์แบบเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยหนูอย่างงู้นอย่างนี้มันทุกสื่อเลยนะเพื่อนในTikTokเหมือนกันในเรียวเหมือนกันเห็นเปิดไปตรงไหนก็เห็นน่ะเด็กๆอ่ะโชว์โหทั้งไม่แต่ว่าเด็กอ่ะผู้ใหญ่เหมือนกันน่ะทั้งแก่ทั้งสูงอายุทั้งรุ่นป้ายังมีเลยโชว์อ่ะโชว์หอยโชว์นมอ่ะผมก็ขอบ่นหน่อยละกันว่าผมไม่เห็นด้วยฮะมันน่าจะมีไม่โลกสวยหรอกไม่ใช่คนดีหรอกแต่ว่าอยากให้มีการปรามกันบ้างอาจจะมีกฎหมายควบคุมแบบเค้าเรียกว่าสื่อพวกนี้นะเรียกมาเด็กๆมาตักเตือนหน่อยมันไม่ดีผมว่ามันไม่ดียังไงไม่ดีแล้วไม่อายเหรอพออายุมากขึ้นมาแล้วเฮ้ยมันมีรูปมันบันทึกไว้เป็น100ปีนะบันทึกคลิปบันทึกอะไรเนี่ยใช่ไหมพอเราโตมามีอายุมาโอ้โหสมัยเด็กๆเราทำนี้เราจะไปสอนลูกไงลูกก็ทำตามเนี่ยแม่ยังโชว์ได้เลยทำไมกูโชว์ไม่ได้ใช่ไหมนอกเรื่องอะเรื่องของเขาไม่เรื่องเราแค่บ่นอีกเรื่องหนึ่งเพื่อนก็ชื่นชมคุณหนุ่มคงกระพันนะฮะเพิ่งจัดคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมที่ผ่านมานะจัดที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเนี่ยนะก็มีศิลปินในวงการบันเทิง500กว่าชีวิตก็มาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนะไม่หักค่าใช้จ่ายนะต้องขอบคุณโรงเบียร์เยอรมันด้วยโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเนี่ยก็ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆฮะก็คนแน่นเลยแน่นร้านเลยก็หารายได้ให้ครอบครัว
คุณวินัยไกรบุตรนะพี่เมย์ของเรานะได้เงิน1,114,300นะครับกว่าบาทนะมอบให้ครอบครัวนะฮะก็ชื่นชมมะคือเพื่อนนะมันจะรู้ว่าใครรักเราจริงก็ตอนเราลำบากนี่แหละว่าคุณหนุ่มเนี่ยก็ดูแลคุณเมฆคุณวินัยไตรบุตรมาตลอดเลยนะดูแลมาตลอดเลยตั้งแต่ป่วยนู่นนี่นั่นก็เห็นหน้าในสื่อในช่องทางของคุณหนุ่มนะที่เขาทำด้วยใจเขาเนี่ยต่างจากคนบางกลุ่มบางคนผมไม่ได้แซะนะไม่ได้ว่านะพอเขาตายแล้วค่อยมาโหนเขาโอ้ยออกสื่อนู่นนี่นั่นโอ้โหมีทุกวงการนะแม้ทั้งขออนุญาตพูดแม้ทั้งหมอออกมาโหนนี่นะป่วยอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยตายเพราะอย่างนี้นี้เพื่อพูดเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองดูดีไงตอนเขาอยู่ตอนเขาไม่สบายทำไมคุณไม่ออกมาพูดไม่ออกมาช่วยล่ะพอเขาตายไปคุณออกมาบาบาบาเนี่ยพอแก่แล้วขี้บ่นโอเคครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับอย่างที่บอกนะชอบไปดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปนะผมก็เป็นคนแบบนี้แหละชอบเล่านะครับชอบเล่าแต่เล่าในสิ่งที่ดีๆนะสิ่งไม่ดีผมก็ไม่พูดหรอกเพราะคนเรามันอยู่ไม่ถึง100ปีเพื่อนเดี๋ยวก็ตายจากกันละนะทำดีไว้เถอะสวัสดีครับคิดดีทำดีครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาฝากอีกทีนึงครับดูแลลูกหลานด้วยครับสวัสดีครับ